สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการใช้ชีวิตนะครับท่ามกลางวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับวิกฤตการเมืองสังคมนะโลกก็ยังคงหมุนไปอย่างสม่ำเสมอถูกไหมฮะโลกหมุนครบรอบนะครับ1รอบนะหมุนรอบตัวเอง1รอบก็24ชั่วโมงเท่าเดิมนะครับโลกไปหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบก็365วันนะครับนะคร่าวๆนะครับบางคนมาเรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะเถียงว่าแหมมันมีเศษส่วนนิยมด้วยนะว่าคร่าวๆว่าท่ามกลางวิกฤตโลกยังคงหมุนไปอย่างสม่ำเสมอและมนุษย์ก็ยังคงเดินก้าวต่อไปอย่างมีสติปัญญาด้วยสมดุลใหม่นะเพราะว่าสิ่งต่างๆนะครับที่มนุษย์พบเห็นนะในวิกฤตแบบนี้นะหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดจะครับกลับไปคิดถึงชีวิตแบบเดิมๆนะกลับไปใช้ชีวิตกินเที่ยวเล่นแบบเดิมๆนะครับการใช้จ่ายเงินทองแบบเดิมๆการลงทุนแบบเดิมๆการหารายได้แบบเดิมๆมันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เป็น new normalและหลังจาก new normal ผมก็เชื่อว่ามันไม่คงไม่สามารถกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่ามันจะเป็น new balance นะครับหรือสมดุลใหม่เหตุผลเพราะว่านะครับขณะนี้เราเหมือนกับทั่วโลกเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมันป่วยไข้เพราะฉะนั้นรัฐบาลและธนาคารกลางต่างๆพยายามรักษานะครับเป็นหมอนะอัดยาฉีดยาเข้าไปนะใช้โมเดลรูปแบบในการรักษานะอย่างเช่นลดดอกเบี้ยลงเป็น0นะครับสร้างหนี้สินออกมามากมายนะเหลือเกินในการเข้าไปอุ้มธุรกิจนะอุตสาหกรรมการค้าขายบริการต่างๆนะเพื่อให้ฟื้นกลับขึ้นมานะแต่ว่าไม่เรียกว่าการกระตุ้นนะครับไม่ใช่สติมูลัสแต่ว่าเป็นการเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปพยุงไม่ให้มันล้มลงมานะมันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเรามองนะโดยการยึดติดนะเรามองกลับไปโอ้อยากจะเป็นแบบเดิมเหลือเกินนะครับเพราะว่าจะได้มีรายได้เท่าเดิมนะครับจะขายของได้เท่าเดิมจะผลิตได้เท่าเดิมนะครับจะได้ไปจ่ายหนี้สินอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่ามันต้องคิดใหม่นะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะตามกฎแห่งกรรมแล้วกฎไตรลักษณ์เพราะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับนะเราอาจจะมีการลงทุนมีการบริโภคมีการใช้จ่ายมีการสร้างหนี้สินการใช้สินเชื่อมากเกินไปพอเราเจอโควิด-19 นะครับซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์ตัวจุดชนวนแล้วก็เป็นทั้งตัวแคตตาลิสต์ตัวเร่งปฏิกิริยานะครับทำให้กระบวนการของเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่เดือนนะทำให้การคาดการณ์นะครับขององค์กรใหญ่ๆนะครับอย่าง World Bank ธนาคารโลกนะครับอย่าง IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ OECD ก็คาดการณ์ไปทิศทางเดียวกันว่า GDP โลกในปี2020เนี่ยจะติดลบประมาณ 6-7-8%นะครับคร่าวๆนะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับต้องบอกไว้ว่าจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยนะเราเห็นโลกก็หมุนไปนะวันนึงก็มี24ชั่วโมงเท่าเดิมนะมันหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็มี365วันเหมือนเดิมแต่จิตใจมนุษย์นะครับอาจจะรู้สึกห่อเหี่ยวนะอาจจะรู้สึกวิตกกังวลนะอาจจะรู้สึกต่างๆนานานะครับเพราะว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะมันคิดกลับไปในอดีตนะมันอยากย้อนเวลากลับไปในอดีตนะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับนะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันมาปัจจุบันเนี้ยเรามองเห็นอะไรครับเรามองเห็นว่านะครับ new normal นะอย่างเช่น social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคมการจะต้องใส่หน้ากากนะครับออกไปข้างนอกจะต้องมีเจลล้างมือนะครับนะจะต้องระมัดระวังนะครับในการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2ต้องช่วยกันดูแลนะครับคนที่รอดก็คือคนที่ใช้สติมีสตินะในการออกไปข้างนอกทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะไปทำการงานไปหารายได้ไปทำค้าขายทำธุรกิจต้องมีสติมีสติใส่หน้ากากนะครับคนที่ไม่มีสติคนออกไปข้างนอกประมาทไม่ใส่หน้ากากไม่ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะไม่ทำอะไรนะที่เป็นสุขลักษณะนะเพราะประมาทอาจจะเป็นเหยื่อของโควิด-19 ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ท่ามกลางไอ้วิกฤตแบบเนี้ยนะครับนั้นไอ้สิ่งที่จะเกิดปรากฏเป็น new normal ก็ดีหรือต่างๆก็ดีนะสุดท้ายนะมันจะปรับเข้าไปสู่ new balance นะครับหรือสมดุลใหม่นะครับนั่นแปลว่าเราก็ต้องเดินทางต่อไปนะโลกมันหมุนไปวันละ1รอบคือ24ชั่วโมง
หมุนไป1ปีคือ365วันชีวิตมนุษย์ก็ต้องเดินต่อไปนะครับนะแต่อย่าเดินไปด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวอย่าเดินไปด้วยจิตใจที่หดหู่นะครับมันก็ขึ้นกับเรามองเห็นไหมนะว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรลงไปนะทำไปด้วยสติปัญญาหรือทำไปภายใต้กิเลสตัณหาความโลภความหลงนะซึ่งมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะครับเราก็ต้องรับผลนั้นนะครับแต่เราต้องปรับตัวใหม่แค่นั้นเองใช้สติปัญญานับจากปัจจุบันในการปรับตัวใหม่ให้เข้าสู่สมดุลใหม่ New Balance นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะกลับเข้าสู่ความจริงของมันนะครับอะไรที่มัน Over Value นะคุณค่าที่มันสูงเกินจริงอะไรที่มัน Under Value นะครับมูลค่าที่มันต่ำเกินจริงนะครับอย่างเช่นเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับปัจจัย4ที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันก็จะปรับเข้าสู่ความจริงสินทรัพย์อะไรที่มันเฟ้อมากเกินไปนะครับที่มันมนุษย์เนี่ยเสกสรรปั้นแต่งมันขึ้นมานะครับมันก็จะปรับเข้าสู่นะค่าที่ถูกต้องเขาเรียกว่า correct value นะครับนะมูลค่าแท้จริงของมันซึ่งปัญหาที่สร้างมันก็คือเกิดมาจากนะครับความโลภความหลงมนุษย์นั่นเองนะรวมถึงการที่นะมนุษย์พยายามจะเข้าไปแทรกแซงนะฝืนกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือว่าทุกสรรพสิ่งนะครับมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีความหมุนเวียนเป็นเช่นนี้เองนะครับแต่คราวนี้มนุษย์พยายามจะไปฝืนมันนะให้ไอ้ทรัพย์สินอย่างนึงมันโตไปแต่ทรัพย์สินอื่นไหนถูกกดไว้นะมันไม่เป็นไปตามกลไกวัฏจักรตามธรรมชาติของมันไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดเสรีนะครับดีมานด์ซัพพลายแต่มันมีการสร้างนะครับมายานะครับให้มันมองเห็นนะว่าสิ่งนี้มันกำลังโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วอีกสิ่งนึงก็ถูกทอดทิ้งไว้ผมเคยเปรียบเทียบนะครับว่ามันเหมือนกับร่างกายคนเนี่ยนะที่มันเป็นขาโตกับขาเล็กนะขาใหญ่โตผิดปกติกับขารีบเล็กผิดปกติสุดท้ายมันเดินมาก็จะล้มได้นะเพราะนั้นสิ่งนี้มันจะท้อนออกมาให้เห็นนะครับว่าท่ามกลางวิกฤตแบบนี้นะครับนะโลกก็หมุนไปแต่จิตใจเราอาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกนะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่ามันห่อเหี่ยวเหมือนลูกโป่งอ่ะนะที่ฟูกับแฟบตอนเศรษฐกิจที่มันดีมันรุ่งเรืองก็แหมฟูนะมันเป็นไปด้วยความโลภความโลภมันรู้สึกว่าเหมือนให้ความสุขแต่จริงแล้วมันเป็นการให้ความสุขแบบปลอมๆมันเป็นมายาของการลวงนะครับเรารู้สึกว่าแม้เราลงทุนเราไปใช้สินเชื่อขยายโอ้โหธุรกิจอะไรดีอยู่แต่วันดีคืนดีถูกไหมฮะมันมีเหรียญบาทหล่นเข้าไปในบันไดเลื่อนนะบันไดเลื่อนอาจจะล่วงพังทั้งแถบนะมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับโควิด-19 เนี่ยนะเปรียบเสมือนเหรียญบาทที่หล่นเข้าไปในบันไดเลื่อนซึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมในปัจจุบันนะจริงๆถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเนี่ยเหรียญบาทก็ถูกบี้ไปพังไปแต่ว่าถ้าเกิดระบบโครงสร้างมันมีจุดอ่อนแออยู่แล้วนะครับในระบบโครงสร้างของบันไดเลื่อนมันก็พังทลายได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วนะผมก็เชื่อว่าโลกก็ยังไปต่อนะมันไม่ใช่ end of day นะครับไม่ใช่วันสิ้นโลกนะมันก็ยังไปต่อเพียงแต่ว่าต้องปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ดิวบาลานั่นเองมาทุกท่านก็ต้องมีกำลังใจนะครับในการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่โดยการใช้สีปัญญาอะไรที่เคยใช้มากเกินไปและเกินพอดีก็กลับมาสู่ทางสายกลางและหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็เชื่อว่าก็จะไปรอดและจะปลอดภัยนะเพราะนั้นก็อย่าไปท้อแท้นะครับนะโลกมันก็หมุนไปชีวิตก็ต้องเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเคยเดินไปด้วยการขาดสติปัญญาวันนี้กลับมาเดินด้วยความมีสติปัญญานะครับแล้วทุกท่านก็จะรอดอันนี้เป็นมุมมองบูรณาการนะครับแต่เป็นมุมมองบูรณาการในการใช้ชีวิตมุมมองบูรณาการในการเข้าใจโลกใบนี้นะมาในสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากเหตุมันไม่ใช่ว่ามันเกิดมาลอยๆมันเกิดมาจากความบังเอิญนะมันเกิดมาจากแรนดอมนะครับสุ่มๆขึ้นมานะครับความโชคดีโชคร้ายของเราเนี่ยเกิดมาแบบสุ่มๆมั่วๆไม่ใช่มันเกิดมาจากกรรมคือเหตุนะคือเราทำอะไรไปนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็กลับมาอยู่บนเส้นทางที่ใช้สติปัญญามากขึ้นนั่นเองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังแล้วก็เก็บนะครับในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ไปใช้โดยเฉพาะสติปัญญาสำคัญมากนะครับจะพาทุกท่านรอดปลอดภัยในวิกฤตนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะจะสามารถนำไปใช้ได้โอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ